คนรักธรรมชาติพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะพาไปทำความรู้จักกับโครงการอมก๋อยโมเดลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทค่ะนอกจากจะมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแห่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วนะคะยังพบว่าภายในโครงการนี้นะคะก็มีโมเดลย่อยๆที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงการให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการปลูกกาแฟค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ป่าตามเจตนารมณ์ของเครือ CP ที่มุ่งมั่นสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและที่สำคัญนะคะเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลค่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากรายงานของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่คู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในโครงการอมก๋อยโมเดลที่จังหวัดเชียงใหม่เครือ CP โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมีความน่าสนใจในหลายมิติโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือด้านองค์ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโมเดลกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโมเดลหลักของโครงการอมก๋อยโมเดลที่เครือ CP สนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีเป้าหมายพื้นที่ปลูกกาแฟในพื้นที่อมก๋อยรวม 1,000 ไร่ภายในระยะเวลา5ปีและยังมีแผนสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟชุมชนในนามโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมที่จะทำให้ผลผลิตชาวบ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้หวังสร้างกำไรสุทธิให้แก่เกษตรกร 10,000 บาทต่อไร่นอกจากนี้โครงการอมก๋อยโมเดลยังได้เพิ่มโมเดลการอนุรักษ์สัตว์ป่ากวางผาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้โดยเครือ CP และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมสนับสนุนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยภายในศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ดำเนินงานในเชิงอนุรักษ์ครบรอบด้านและให้ความสำคัญในการปลูกฝังความรู้ให้คนในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลนายคารินหิรันไกรลาศหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยกล่าวว่าปัจจุบันกวางผาเป็นสัตว์ป่าสงวน1 ใน 19ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายการที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนจะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนทางสถานีเรานะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าสายพันธุ์แท้แล้วก็สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นะครับในการดำเนินงานในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์กวางผานะครับของเราก็มีการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งสถานีนะครับก็มีการเพาะเลี้ยงกวางผาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันมีความแข็งแรงมีความเหมาะสมนะครับก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเองภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนงบจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมาสนับสนุนงบประมาณตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์กวางผาเพิ่มขึ้นมาครับทั้งนี้โครงการอมก๋อยโมเดลจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมุ่งฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำแห่งสำคัญของประเทศให้คนอยู่คู่กับป่าโดยมีเป้าหมายดำเนินการ 10,000 ไร่ตามแผนยุทธศาสตร์5ปีระหว่างปี2565ถึงปี2569ประกอบด้วยโครงการโมเดล1ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์โมเดล2เกษตรมูลค่าสูงโมเดล3ข้าวไร่123โมเดล4กาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่โมเดล5กิจการเพื่อสังคมโมเดล6การศึกษาทรูปลูกปัญญาและโมเดลใหม่7การอนุรักษ์สัตว์ป่ากวางผาซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและผนึกกำลังจากภาครัฐเพื่อสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำธัญพรสุนรัตน์สำนักข่าว TNN รายงาน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ